Hey loves, welcome again to another beautiful episode of Creation on the channel. If you're meeting me for the very first time, you're welcome to this channel. My name is Daniel. I am from Nigeria. So if you love what I do here, and I do a lot of reactions of your favorite artists and also culture around the world. And today's episode of Reaction is all about Thailand. Like, this is so beautiful to watch. Bet me you don't want to miss something like this, because as I'm here presently, I can't wait to react to this particular one. For all of our returning subscribers, thank you for always coming back to check on what we have to offer. And for my Thailand guys, I love you guys so much. A big heart to you guys. I so much love you guys. I don't take your love for granted. So this one is for you, because of the love I have for you. I can't even wait rather to come to Thailand. Like, Thai people are so loving. Like, kudos to you guys. Let's dive into this one without wasting much of your time. Let's go, guys. สำหรับเทศกาลสงกรานต์ชาวต่างชาติต่างจับตาแล้วก็มาท่องเที่ยวในเมืองไทยนะคะโดยล่าสุดสุดอลังการในงานสงกรานต์ที่จังหวัดอยุธยาได้มีการนำช้างมาเพ่นสีสันแล้วก็สาดน้ำอย่างสนุกสนานต้อนรับอยุธยามหาสงกรานต์โดยล่าสุดได้เริ่มต้นเทศกาลสงกรานต์กรุงเก่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้อนรับอยุธยามหาสงกรานต์สนุกสุดศักดิ์สิทธิ์พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยในปี2567ค่ะโดยมีบรรยากาศวังช้างอยุธยาแลพะเนียดถนนป่าโทนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับควานช้างได้นำช้างจำนวน10เชือกมาเพ้นสีสันแล้วก็วาดลวดลายดอกไม้บนตัวช้างเพื่อเชิญชวนให้ท่องเที่ยวสงกรานต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยล่าสุดได้มีการนำช้างมาเริ่มงานอยุธยามหาสงกรานต์สนุกสุขศักดิ์สิทธิ์สาดน้ำเล่นสงกรานต์ที่วงเวียนด้านหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลางเกาะเมืองอยุธยาเพื่อชวนชวนนักท่องเที่ยวให้มาเล่นสงกรานต์กับช้าง wow. โดยมีไฮไลท์คือช้างจำนวน10เชือกจากวังช้างอยุธยาแลพะเนียดมาทาสีแต่งแต้มสีสันวาดลวดลายเป็นดอกสโนว์ดอกไม้ประจำจังหวัดพร้อมข้อความเช่นสงกรานต์อยุธยาสงกรานต์เมืองกรุงเก่าออกมาเล่นสาดน้ำอย่างสนุกสนานเพื่อต้อนรับเทศกาลประจำปี2567ท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ผ่านไปผ่านมาซึ่งโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่เกาะเมืองทุกๆปีจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากมายเดินทางมาสักการะและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนท่องเที่ยวและเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยในช่วงท้ายประชาชนสามารถเล่นน้ำสงกรานต์ได้ตามจุดต่างๆที่กำหนดไว้และอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าจับตามองนะคะที่ชาวต่างชาตินานิยมมาเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมากนั่นก็คือที่ถนนข้าวสารค่ะโดยมีการคาดว่าหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญในการต่อยอดและผลักดันไปสู่งานเทศกาลระดับโลกคาดว่าจะมีเงินสะพัดถึงหลักแสนล้านณบริเวณถนนข้าวสารโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่านี่เป็นเทศกาลสำคัญของเมืองไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติตอนนี้เทศกาลสงกรานต์ของไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วบางคนก็บอกว่าเดือนเมษายนน่าจะเป็นเดือนที่เล่นน้ำได้ทั้งเดือนเลยเพราะว่าอากาศร้อนจะได้สนุกได้อย่างเต็มที่อย่างน้อยชาวต่างชาติที่มาไม่ทันในช่วงวันที่13ถึง15เมษายนนี้ก็จะได้มาเที่ยววันอื่นได้ด้วยพวกเราชาวไทยจะต้องเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเริ่มตั้งแต่แท็กซี่ที่รับมาจากสนามบินเป็นอันดับแรกๆต้องทำให้ชาวต่างชาตินั้นประทับใจโดยเฉพาะประเทศไทยตอนนี้เหมือนกับถนนข้าวสารจะเริ่มเล่นน้ำสงกรานต์แล้วหรอแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วบางคนบอกว่าตอนนี้อากาศร้อนมากๆหลายคนไม่กล้าออกจากบ้านเลยไม่รู้จะเล่นน้ำไหวหรือเปล่าเพราะว่าร้อนเกินจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากให้เงินสะพัดไปทุกหย่อมหญ้าจังเลยชาวนาแล้วก็เกษตรกรจะได้มีเศรษฐกิจดีๆบ้างบางคอมเมนต์ก็บอกว่าส่วนใหญ่คนไทยที่ไปเล่นน้ำด้วยคงจะมีความสุขมากๆขอให้ช่วยดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะบางคนก็บอกว่าคิดว่าในปีนี้คนส่วนใหญ่รอคอยวันมหาสงกรานต์อย่างตั้งอกตั้งใจหลังจากที่ผ่านมา
การจัดงานเทศกาลนั้นยังไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับปีนี้เพราะว่าเพิ่งจะได้ขึ้นมรดกโลกจากยูเนสโกเป็นปีมหาสงกรานต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดอยากให้ช่วยกันดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภูมิใจที่ประเทศไทยได้ให้ความสุขกับพี่น้องทั่วโลกเลยครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเทศกาลสงกรานต์จะไปเล่นที่ไหนก็ไม่สนุกเท่ากับที่ประเทศไทยหรอกบางประเทศโดยเฉพาะประเทศข้างบ้านประวัติศาสตร์ก็ไม่มีรู้ทุกอย่างพยายามจะนำวัฒนธรรมและประเพณีไปจากไทยจนสุดท้ายกลายเป็นตัวตลกแห่งอาเซียนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนเป็นเช่าภาพที่ดีพยายามให้มีภาพบทที่ดีโดยเฉพาะในช่วงมหาสงกรานต์เพราะว่าประเทศไทยเป็นสยามเมืองยิ้มนักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้มาเที่ยวอย่างมีความสุขบางคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะจัดเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นหนึ่งในสินค้าท่องเที่ยวที่เป็นเสน่ห์และทำให้คนทั้งประเทศรู้สึกประทับใจและชาวต่างชาติก็จะได้มาเยี่ยมเยียนเมืองไทยกันเยอะๆตอนนี้หลายๆประเทศให้ความสำคัญกับเทศกาลมหาสงกรานต์ในประเทศไทยอย่างมากเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังมิจฉาชีพโดยเฉพาะชาวต่างด้าวที่อาจจะเข้ามาปนกับนักท่องเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็ทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเสื่อมเสียบางคอมเมนต์บอกว่าสงกรานต์ในปีนี้ขอให้คนไทยทุกภาคส่วนต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างสุภาพแล้วก็เล่นน้ำสงกรานต์กันให้สนุกหลังจากอัดอั้นมานานเพราะว่าช่วงโควิดระยะเวลาลากยาวหลายปีบางคอมเมนต์บอกว่าอากาศร้อนมากๆเลยแต่อย่างไรก็ตามขอให้ทุกๆคน เล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างสนุกสนานแต่ที่แอบกังวลในตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีพายุเข้าหรือเปล่าเนี่ยกลัวว่างานจะกร่อยเหลือเกิน wow. บางคอมเมนต์บอกว่ามหาสงกรานต์งานสงกรานต์ประเพณีของแท้ต้องเป็นของประเทศไทยเท่านั้น ตอนนี้ประเทศข้างเคียงก็พยายามจะจัดงานสงกรานต์ให้ยิ่งใหญ่เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเล่นบางคอมเมนต์บอกว่าการทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประทับใจเมื่อมาเล่นสงกรานต์ที่เมืองไทยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดหากมีการขยายพื้นที่ต่อเนื่องออกไปให้สามารถเล่นได้ยาวมากขึ้นโดยเฉพาะมีวันไหลของแต่ละภาคก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสบรรยากาศสงกรานต์ได้อย่างมีความสุขบางคอมเมนต์ก็บอกว่างานสงกรานต์ในปีนี้เหมือนกับจัดยิ่งใหญ่มากๆยินดีกับนักธุรกิจและคนค้าขายค่ะเศรษฐกิจจะได้สะพัดแต่ขอคอมเมนต์อีกหนึ่งปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดสถานที่ไหนมีคนไปแออัดกันมากๆก็ต้องระมัดระวังว่าจะเป็นลมกันไปเพราะว่าบางสถานที่มีคนแออัดเข้าไปเยอะมากๆจริงๆโดยเฉพาะในช่วงตอนเย็นและช่วงค่ำๆและที่สำคัญอยากให้จัดโซนเล่นน้ำซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีจะจัดยาวแค่ไหนก็ได้หน้าร้อนแบบนี้เล่นสนุกสนานแต่ไม่อยากให้เป็นเหมือนถนนสีลมเมื่อปีที่ผ่านมาเปิดรถวิ่งแล้วคนก็เล่นสงกรานต์ไปด้วยบนฟุตบาทแบบนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่บางคอมเมนต์บอกว่าน่าจะลดราคาน้ำมันในช่วงสงกรานต์ซะหน่อยน่าจะเป็นบุญใหญ่มากๆตอนนี้ราคาน้ำมันขึ้นมาเยอะเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากให้มีการจัดดูแลป้องกันการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางเข้าหรือทางออกให้เป็นระเบียบไม่วุ่นวายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะได้มาเที่ยวได้อย่างสบายใจเพราะว่าปีนี้เทศกาลสงกรานต์น่าจะมีคนมาเล่นเยอะแน่ๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอบคุณบางประเทศข้างเคียงที่พยายามจะสนับสนุนวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์นำชุดไทยไปสวมใส่ให้ชาวต่างชาตินั้นดูเป็นตัวตลกเพราะว่าช่วยโปรโมทให้กับประเทศไทยทางที่ประเทศตัวเองนั้นไม่ได้มีประเพณีมาก่อนเลย wow. บางคอมเมนต์บอกว่าสงกรานต์จริงๆแล้ว oh. มีมนต์ขลังมากๆเล่นสาดน้ำสงกรานต์แล้วอย่าลืมไปส่งน้ำพระจะได้มีบุญมีกุศลกันบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอากาศร้อนแบบนี้ช่างเป็นใจกับเทศกาลสงกรานต์จริงๆใครๆก็อยากไปเล่นสาดน้ำเพราะว่าร้อนมากๆเลยบางคอมเมนต์บอกว่าอาจจะมีบางคนอยากจะให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติไปเที่ยวประเทศอื่นบ้างเพราะว่าออกข่าวมาว่าเมืองไทยนั้นนักท่องเที่ยวแออัดมากเกินไปสามารถไปเที่ยวประเทศข้างเคียงได้แล้วก็มีการจัดงานเทศกาลเหมือนกันโดยมีคนมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่ารู้เลยว่าเป็นประเทศอะไรแต่อย่างไรก็ตามประเพณีไทยมีจัดในหลายจังหวัดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาอยากสัมผัสวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นท้องถิ่นดั้งเดิมแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่สวยงามเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนพยายามเอาของไทยไปทำให้เหมือนก็ไม่สามารถทำได้หรอกว้าวว้าว Guys.
This is so beautiful. So thank you guys for watching to this very moment. I appreciate your love and support you always give me on this channel. I appreciate you all. Don't forget to hit the like button, subscribe to this channel, and also share my videos to your friends and loved ones. You can also support this channel by hitting on the super thanks, super chat, and also you can support us by buying me a coffee on the description. That's a way to show support. The little support you can, that's how to show it. So thank you. I want to write to this particular one. All right belongs to the rightful content creator of this great piece of art, and that is you comment. Thank you for this particular one. I don't intend to infringe on the copyrighted terms. No. Thank you for this one. I appreciate you all. Do well to engage on UTEMS. I'm going to drop the link to the video on this description. Do well to also support them, give them the love, subscribe to their channel, engage on the comment section. Like the way you show me the love, show them the love also. Thank you, and see you in the next one. Do well to stay put, stay safe, stay subscribed, and it's a bye for now.